สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้นำเอาสาระความรู้ต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่วัดรัตนชัยครับกับเรื่องราวของคุณพยนต์นะครับของอาจารย์ลอยโพเงินครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยจนทราบประวัติของอาจารย์ลอยกันมาแล้วและวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะอยากทราบแล้วล่ะครับว่าขั้นตอนและวิธีการสร้างหุ่นพยนต์ของอาจารย์ลอยนั้นมีดีเทลนะครับหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณแลวัดจีนครับซึ่งตอนสมัยที่อาจารย์ลอยยังมีชีวิตอยู่นะครับคุณแลได้ใกล้ชิดและก็ได้เห็นวิธีการในการสร้างหุ่นพยนต์ของอาจารย์ลอยครับขอเชิญพบกับคุณแลวัดจีนครับสวัสดีครับพี่แลครับครับผมพี่แลฮะวันนี้มีหุ่นพยนต์มาให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอันนี้เป็นหุ่นพยนต์ที่สะสมไม่ส่วนตัวมีส่วนตัวมากแล้วของพวกเพื่อนด้วยของทั้งพวกด้วยครับนะของที่สะสมไม่ส่วนตัวนี่คือส่วนใหญ่ได้มาจากมือของอาจารย์ลอยเลยไหมของอาจารย์ลอยผมไม่ได้ได้แต่พวกลูกหลานเดี๋ยวมาอ๋อคือได้ต่อมาอีกทีนึงได้ต่อจากบ้านลูกหลานของอาจารย์ลอยเลยครับแต่ตอนที่ผมเกิดไว้ตอนต้นคือตอนสมัยที่อาจารย์ลอยท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือพี่แลก็ได้ไปใกล้ชิดอาจารย์ลอยด้วยใช่ครับครับผมความมันเป็นมาไงพี่เรื่องราวที่ไปใกล้ชิดกับอาจารย์ลอยฮะเดิมทีผมก็วิ่งเล่นอยู่แถวเนี้ยผมเกิดที่เนี่ยอ๋อคือเป็นคนพื้นที่พื้นที่ครับผมครับเดิมทีแกมาจากที่อื่นก่อนครับแกมาจากวัดทางกลางบางบานหรือวัดเต่าธงใหม่ครับผมมาล่องแพมาเรื่อยครับจนมาผูกแพอยู่หน้าวัดเชิงเริ่มแรกเลยครับที่ผมรู้มานะครับอยู่ตรงนั้นได้สัก 3-4 ปีได้ครับคืออยู่บนแพอย่างนั้น 3-4 อยู่ในแพครับอยู่ในแพแล้วตอนที่ตอนนั้นยังไม่ทำยังไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านก็ยังไม่สนใจอาจารย์ลอยยังไม่มีใครรู้อะไรก็คือคิดแค่ว่าเป็นชาวบ้านคนนึงล่องแพมาก็เป็นพวกหมอยาด้วยฮะอ๋อแกเป็นหมอรักษายาครับผมครับแล้วไงต่อฮะแล้วแกก็ล่องแพมาอยู่ที่หน้าวัดจีนประมาณปี12ครับแล้วก็เริ่มทำหุ่นพยนต์มาเลยเริ่มสานหุ่นมาเรื่อยก็คือสรุปว่าอาจารย์ลอยเนี่ยสานหุ่นพยนต์ครั้งแรกคือที่หน้าวัดจีนบนแพเดิมทีท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแป้นนะครับอ๋อฮะแล้วท่านไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแป้นได้ไงแกอยู่ที่บางบานนะครับวัดทางกลางแกบวชเรียนอยู่ที่นั่นครับแล้วก็อาจจะไปฝึกวิชาอะไรเรียนวิชาแล้วครับหลวงพ่อแป้นตอนถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนที่พี่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์ลอยครั้งแรกคือตอนนั้นอายุกี่ขวบผมเริ่มมาใช้หุ่นเนี่ยประมาณอายุ20นะ20 20 21เนี่ยครับประมาณนั้นแต่ตอนที่อาจารย์ลอยมาผูกแพตอนนั้นรู้จักแล้วใช่มั้ยรู้จักแล้วครับผมเค้าเดิมทีเค้าขายข้าวสารอยู่ในแพครับผมครับนั่งให้ต่อฮะแล้วแฟนแกก็เย็บงอกครับเย็บงอกแกก็เอาก้านหลานที่แฟนแกทํางอกอ่ะมาสานหุ่นพยนต์อ๋อเอามาเจียกเป็นปล่อยเสร็จแล้วก็ต้องมาลูดกับกระป๋องนมครับเดี๋ยวขั้นตอนนั้นเดี๋ยวเราคุยกันคือทีนี้ช่วงที่อาจารย์ลอยมาผูกแพตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ผมอายุสักประมาณสัก7-8ขวบอ่ะอ๋อก็คือวิ่งเล่นอยู่แถวนี้ตอนนั้นฮะก็รู้แต่ว่าอาจารย์ลอยคือผู้ชายที่มาขายข้าวสารใช่ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็เมียแกถักงอบแฟนแกขายด้วยแหละครับครับผมซึ่งช่วงนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีอะไรครับอะไรเลยแกก็ทำยาเวลามีรักษายาอะไรพี่ยาอะไรยาพวกไปยาหม้อยาโบราณนะครับยาพวกสมุนไพรอ่ะครับผมคือเป็นยาลูกกลอนปั้นเงี้ยปั้นนะแล้วเป็นยาขมยาน้ำต้มผมถามหน่อยพี่คือแล้วเวลาแกขายไงแกไม่ได้ขายครับคืออย่างสมัยเนี้ยเขาจะมีการโฆษณาถูกไหมแต่อย่างสมัยก่อนแล้วชาวบ้านเขารู้ได้ไงว่าก็ปากต่อปากครับเวลาเขาเห็นแค่เป็นอะไรเงี้ยแกจะรู้ไงแล้วแกก็จะทำให้ครับผมหมายถึงไงพี่เห็นแล้วจะรู้หมายความว่าใช่อย่างแกดูว่าแกไม่คนไม่สบายเงี้ยแล้วแกจะทำให้กินครับแต่แกไม่ได้ไปหาไปตรวจตามบ้านไม่ได้ไปครับแกก็อยู่แพอยู่วัดเนี่ยครับแกก็อยู่ที่แพแล้วแกชอบขึ้นมาเล่นหมากรุกที่วัดบนวัดครับผมเอาเวลาเห็นชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาดูซึมเศร้าดูซึมก็แกจะรักษาให้ปากต่อปากก็บอกไปตอนหลังแกก็เริ่มมีคนรู้ไงส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรที่อาจารย์ลอยท่านรักษาเนี่ยโอ้ยตอนนั้นไม่รู้เลยผมก็ยังเด็กอยู่ก็ป่วยไข้คือหมายถึงว่าคือเฉพาะโรคปวดเมื่อยหรือเฉพาะโรคแบบอัมพฤกษ์อัมพาตหรือรวมหมดทุกอย่างรวมหมดนะครับเป็นในพวกงูสวัดอะไรเงี้ยเลิมอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะพ่นเพิ่นให้ก็หายไหมหายครับครับจนกระทั่งคนก็รู้จักชื่อเสียงอาจารย์ลอยโด่งดังในฐานะของหมอยาหมอยาตอนนั้นหมอยาครับผมยังไม่มีหุ่นพยนต์เข้ามาเกี่ยวเลยก็มีแต่คนไม่รู้ตอนนั้นอ๋อตอนนั้นมีเขาเริ่มทำแล้วครับ
แต่อาจจะทำนิดนิดหน่อยๆให้กับคนไปเรื่อยๆแกทำแกไปเรื่อยครับทำว่าเป็นตัวเลยนะไม่ได้ทำไปเยอะแล้วมาปลูกเสกนะครับปลานี่แกทำเป็นตัวคือทำทีละตัวแล้วก็ส่งสมมติเขาถูกใจใครเงี้ยเขาก็จะทำให้นะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะถูกใจพิเศษใครลูกหลานเงี้ยเอาไปใช้ความแตกต่างกันมันก็จะไม่เหมือนกันเล็กใหญ่จะไม่เหมือนกันมันทำให้สดๆเลยแล้วเอาไปเลยเดิมทีสมัยก่อนน่ะแกหยิบพวกหญ้าเยอะอะไรเงี้ยหักแกก็เอาไปให้ค้าขายแกจะเก่งทางพวกเมตตาค้าขายยาทุกอย่างเพราะแกก็เป็นพ่อค้าด้วยเป็นพ่อค้าข้าวสารเคยเข้าไปในแพร่ไหมเคยครับเป็นไงก็แพร่แกก็ตอนเข้าไปในแพร่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่จำได้ไหมประมาณนัก12ขวบได้ประมาณ16ขวบลงไปซื้อข้าวนะสมัยนั้นลงไปซื้อข้าวเป็นไงพี่เห็นแพร่แกบรรยากาศแพร่แกเป็นไงคือแกก็เรียบไม่มีอะไรครับมีขุนพยนต์ไหมมีครับเป็นยังไงตัวใหญ่ตัวเล็กยังไงใหญ่อย่างเงี้ยเลยฮะแบบนี้เลยฮะอาจจะมีใหญ่กว่านี่หน่อยวางอยู่บนหิ้งหรือแขวนอยู่วางอยู่ที่โต๊ะครับไม่ได้แขวนสมัยนั้นมีแล้วครับครับคือสมัยแล้วแพรแกสมัยนั้นเขาสั่งถ้าเขาไม่อยู่ใครจะลงไปไม่ได้นะครับบอกว่าลูกหลานเขาเฝ้าแพรอยู่ก็คือหุ่นพยนต์เนี่ยถูกไหมคนแปลกหน้าลงไปเนี่ยเห็นโดดลงโดดน้ำเลยแต่จริงไม่มีใครหรอกไม่มีใครเลยอ๋อก็คือแบบเหมือนเฝ้าอ่ะเฝ้าแพรให้เขาครับผมเขาจะสั่งไว้เลยห้ามลงแล้วแพรแกนี่คือถ้าแกไปเอาข้าวจากไหนมาขายพี่เขาก็ซื้อทางเรือครับเวลาล่องมาแล้วก็ซื้อเรือล่องมาเป็นพวกเรืออันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบริบทในการค้าขายสมัยก่อนมาทางเรือแกมาจากจังหวัดอะไรรู้ไหมจุดเริ่มต้นเนี่ยมีพี่เคยผมรู้ว่าแกมาจากทางวัดทางกลางอ่ะบางวะหันมหาราชนะอ๋อคือจุดเริ่มต้นที่มาเนี่ยอาจจะไกลกว่านั้นคนที่นั่นครับคนที่นั่นอ๋อคนที่นั่นก็เอาข้าวมาจากที่นั่นแล้วก็ล่องมาขายไม่ใช่ครับข้าวเขาก็แบบเวลาแกมาอยู่แพรที่เนี่ยนะแกก็ล่องมีเรือล่องมาแกก็ซื้อมันจะมาเป็นนั่นเลยเยอะๆเลยเรือที่เขาลากใช่ไหมที่เหมือนปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาถูกไหมแล้วแกก็ซื้อทีเป็นกระสอบครับแล้วแกก็ขายก็มาแบ่งไม่ได้เยอะฮะอย่างนั้นสมัยก่อนซื้อขายเป็นลิตรครับลิตรละบาท50ตังค์อะไรเงี้ยสมัยก่อนตอนนี้ก็ซื้อแค่พอไปกินครับคือไม่ได้ซื้อเป็นถุงเหมือนสมัยนี้ซื้อทีกระป๋องเงี้ยสมัยก่อนบ้านผมก็ซื้อทีกระป๋องสองกระป๋องใส่ถุงกระดาษสมัยก่อนครับผมกระดาษจะเป็นสีน้ำตาลแล้วข้าวแล้วสมัยก่อนบนบกมีร้านขายข้าวไหมหรือว่าต้องซื้อผ่านทางตอนนั้นสมัยนั้นมันไม่มีนะบ้านช่องไม่ค่อยมีมันจะมีน้อยครับในวัดจีนจะเป็นป่าช้าหมดเป็นป่าเป็นป่าหมดเลยในเนี้ยนานๆที่จะเจอบ้านสักหลังสองหลังห่างกันใช่คือสมัยนี้เรามีห้างสรรพสินค้ามีแบบว่าพวกดีพาร์ตเมนต์ตัวเล็กๆที่จะไปซื้อข้าวได้เดี๋ยวนี้ไม่เมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนกันเขาต้องมาซื้อตามแบบตามที่ผูกแพรไว้แค่ไหนฮะเดิมทีแถวนี้ร้านเลี้ยงค้าอะไรไม่มีเลยมีตาเนี่ยครับขายข้าวสารอยู่โคตรคลาสสิกเลยคุณผู้ชมเหรอฮะแล้วต่อพี่แล้วไงพอหลังจากเข้าไปแพรแกรู้สึกไงบ้างตอนนั้นแล้วพี่รู้สึกแกก็เริ่มทำบุญแล้วนะตอนนั้นที่ผมลงไปแล้วพี่รู้สึกแบบเฮ้ยแบบไม่รู้สึกรับรู้รู้สึกแบบขนลุกอะไรเงี้ยผมจะมาศรัทธาแกตอนย้ายขึ้นมาแล้วยังไงฮะตอนที่ย้ายจากวัดจีนแล้วไปอยู่แกก็ผูกแพรอยู่นี่ก็เป็น10ปีอะครับผมก็คือผูกแพรขายข้าวเหมือนอย่างที่พี่แลเล่าครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งผมมาตัดทาแกที่ไม่จนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์ลอยย้ายขึ้นไปบนฝั่งย้ายขึ้นฝั่งเพราะอะไรฮะแกก็อยากขึ้นบกมั้งตอนนั้นอ่ะก็คงจะคุยกับเจ้าวาดได้แล้วก็แกหรือจะให้พ่อใหญ่เนี่ยคุยกับเจ้าวาดวัดตุวันแกก็เลยย้ายแผ่ไปอยู่วัดตุวันครับผมอ๋อก็คือจากวัดจีนย้ายไปอยู่วัดสุวรรณไกลกันไหมก็ไม่ห่างกันครับเนี่ยตรงเนี้ยครับวัดตุวันอยู่ด้านเนี้ยครับผมอยู่ตรงหน้าเมนเหมือนกันอ๋อแกก็ย้ายแผ่ไปแล้วก็ไปจอดที่วัดสุวรรณครับลื้อแพเลยไม่ปลูกบ้านเลยอ๋อคือเอาแพไปพอจอดวัดสุวรรณปุ๊บลื้อแพเลยครับทุกวันนี้บ้านก็ยังอยู่ถวายวัดก็ยังให้คนเช่าอยู่อ๋อบ้านบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่อาจารย์ลอยท่านเคยอยู่เนี่ยนะฮะยังอยู่ครับอ๋อเหรอฮะทุกวันนี้เป็นอะไรพี่ทุกวันนี้ทางวัดเอาไปทำอะไรนะเขาก็ให้คนเช่าครับก็เป็นบ้านเช่าธรรมดาครับบ้านเป็นไงพี่บ้านก็เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้อ๋อ2 ชั้น 2 ชั้นข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนเป็นปูนครับครับอ๋อแหมน่าจะเก็บไปทำเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะอ่ะแล้วไงต่อพอแกย้ายไปอยู่บนฝั่งแล้วไงพี่เริ่มแรงศรัทธาที่ผมจะใช้เดิมทีก็ให้พระผมมาก่อนเป็นยังไงพี่เป็นเนื้อผงแต่เดี๋ยวเป็นพระพิมพ์เล็กครับนะโยมข้างบนอันริมสุดนะครับอ๋อโอเคพิมพ์เล็กทางซ้ายมือนี่ถูกไหมได้อ่ะโอเคอ่ะให้มาแล้วไงต่อแล้วผมก็เอาไปเดี๋ยวก่อนพี่แล้วพี่ไปคุยไงท่านถึงให้มาก็ผมตอนนี้กับแกจะคุยกับผมเรื่อยสมัยเด็กๆไงเพื่อนปู่ของผมอ่ะเวลาจะไปโรงไปเรียนไปสอบเงี้ยแกก็จะเอาเหรียญบุ้งเหรียญบาทเหรียญแลกนาพงแลกนาฝันของแกไม่ได้ทำเฉพาะแค่มีแค่นี้ครับมีหลายอย่างมีหลายอย่างครับมันคือเรียกว่าหยิบจับอะไรอาจารย์ลอยก็สามารถได้หมดใส่พุทธคุณลงไปได้อ๋อแกเดินออกจากบ้านนี่แกยังต้องเด็ดพวกใบไม้ใบหญ้าแล้วก็เป่าผมถามเคยถามแกบอกกันของการโดนของแล้วแกก็จะเหน็บที่หัวครับผมแล้วไงต่อฮะ
แล้วไงต่อคือจุดเริ่มต้นที่ศรัทธาคือจริงๆศรัทธามาเรื่อยๆอยู่แล้วถูกไหมศรัทธาแกของว่าของแกใช้ได้ครับครับครั้งแรกที่อาจารย์ลอยก็เปิดเผยกับพี่แล้วว่าอาจารย์ลอยแบบมีวิชามันเกิดขึ้นได้ไงตอนนั้นเพราะตอนนั้นพี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยผมไม่รู้ผมมาใช้หุ่นแล้วหมายถึงว่าไงผมได้หุ่นมาจากคนอื่นผมไม่ทันแกแล้วตอนนี้แกเสียแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวจะให้ของดีไปใช้ผมนึกแล้วว่าจะได้หุ่นประโยชน์แล้วแกก็มาเสียก่อนช่วงนั้นผมทำงานก่อสร้างผมทำงานก่อสร้างแล้วช่วงที่แกมีชีวิตอยู่อ่ะพี่ใกล้ชิดกับแกได้เห็นก็สัมผัสกับแกอยู่พักใหญ่ครับแต่ว่าแต่ว่ามีโอกาสได้เลยถูกไหมไม่ได้ครับตาเนี่ยจะดูคนให้เขาอ่านใจเราเนี่ยเขาถึงจะให้ได้คนกินเหล้าจะไม่ได้เลยครับผมสมัยก่อนเขาก็แจกให้ไปใช้เขาท้าให้ไปใช้เลยนะเดิมทีท่านผมเคยฟังจากคนแก่เล่านะคุณประโยชน์เนี่ยแกสาดแล้วแกโยนเลยต้องเดินถ้าไม่เดินไม่รอไปตอนแกมีชีวิตอยู่นะผมฟังจากคนแก่ๆเขาพูดกันมาก็คือแบบเป็นสิ่งยืนยันว่ามีพุทธคุณแล้วเอาไปใช้ได้ผมก็เริ่มหาตอนนั้นนะเสียดายไหมอยู่ใกล้ชิดแท้เลยตอนนั้นก็เรายังไม่ได้เล่นพวกนี้ไงครับผมได้พระมาเราก็บูชาแต่ทีนี้เอาไปใช้ไม่ได้พระก็เกิดมาแตกป่นเลยผมก็นึกในใจโอ้โหตาลอยนี่แกตัดสิทธิ์จริงทำไมอ่ะผมให้แม่ผมไปเลี้ยงมากแล้วแม่ผมก็เน็บไปในพระเนี่ยเน็บพระถุงใบไงไปที่ร้านอะให้เปิดที่ร้านเป็นแป้งเลยผมเด็ดองค์เล็กเนี่ยผมรับกับมือแกผมก็นึกในใจตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มศรัทธาตาลอยแล้วว่าแกขังตอนแรกแกจะเป็นแบบเหมือนแบบคนแบบโอ้โหวุ่นวายดุไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าลูกหลานแกไม่เข้าเลยลูกหลานนี่อยู่หลังแล้วดุจริงไหมดุครับแกเป็นคนดุทำไมจนใหญ่จะลูกหลานนี่แกเรื่องระเบียบเรียบร้อยอย่างนั้นนะครับดุแล้วเวลาไปค้าขายค้าขายคนมาซื้ออาจารย์ลอยแกจะดีไหมหมายถึงว่าเวลาคนมาซื้อพูดจาดีครับพูดจาดีไม่ได้ดุไม่ได้แต่ลูกหลานเนี่ยแกจะเข้มงวดหน่อยครับผมไม่มีใครกล้าเข้าหาแกเลยครับแล้วที่ผมเกิดไว้ตอนต้นอ่ะคือทราบว่าพี่แลได้เห็นอาจารย์ลอยทำบุญประโยชน์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเห็นไปเห็นได้ไงผมเห็นแกนั่งหลับครั้งแรกที่เห็นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณสิบกว่าขวบแล้วครับรู้ว่าแกทำแล้วรู้เรื่องแล้วว่านี่คือหุ่นประโยชน์แต่ไม่รู้ว่าเป็นหุ่นรู้ว่าเป็นตัวนี้แหละรู้ว่าเป็นตุ๊กตาอะไรคิดอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อแล้วไปเห็นได้ไงฮะไปเห็นแกนั่งสารต่อก่อนครับผมเดินไปคือพี่จะไปซื้อข้าวหรือไงก็ซื้อข้าวบางทีแกขึ้นมาสารข้างบนเนี้ยสารอยู่ข้างบนเอาตอนนี้เห็นครั้งแรกเป็นไงคือตอนนั้นเห็นกำลังสารอยู่สารอยู่เป็นยังไงพี่สารอยู่แกผมก็ที่ไหนเคยถามแกว่าแกทำอะไรบอกที่แพหรือบนฝั่งที่เห็นนะพี่ตุ๊กตาไม่นี่บนวัดแล้วครับบนวัดแล้วแต่ข้างล่างอ่ะผมเห็นแกกับสารตอกแต่แกกับสารอยู่ตั้งแต่ข้างล่างแล้วแต่เราไม่สนใจครับเพราะเราไม่ได้ไปคุกคีแบบทั้งวันเราแบบอยู่บนวัดเนี่ยเราจะเจอแกทั้งวันครับผมแกจะมาเล่นหมากรุกเพราะเจอง่ายไงเจอง่ายเจอขึ้นมาสารอยู่ข้างบนครับผมแล้วตอนนั้นเห็นเป็นสารเป็นหุ่นแล้วได้ถามว่าเป็นหุ่นยนต์เขาบอกเป็นหุ่นสารหุ่นแต่เราไม่ได้สนใจตอนที่เราเป็นเด็กครับสมัยนั้นเราไม่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วพี่แลจำได้ไหมอุปกรณ์มีอะไรบ้างนึกหน่อยพี่อุปกรณ์ที่แกสารนะแกจะมีแม่ยินเน็บเลยเล่มหนึ่งผมจำได้เลยมีดปาดต่อไอ้ปาดตอกอะดำยาวๆอะเป็นแหลมๆเป็นแบบโค้งๆเล็กๆคล้ายๆเหมือนเกลียวเกลียวข้าวเนี่ยคล้ายๆแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับจะเป็นแบบแม่ก็เรียกแม่ยินเน็บมีดจักตอกอะครับผมจะดำยาวๆแล้วแกก็จะเน็บสารแกไปเรื่อยๆมีมีดอันนี้ต้องมีอะไรมีมีดแล้วก็มีพวกกระป๋องนมฝากระป๋องนมเจาะรูเป็นร้อยๆรูเลยโอเคเดี๋ยวมีดเอาไว้ปอกถูกไหมมีดเอาไว้ไอ้นี่เจี๊ยกกะหลานกะหลานที่แฟนแกทำงอบอ่ะครับผมโอเคแล้วมาที่กระป๋องนมแล้วก็กระป๋องนมเอาไว้ทำอะไรเอาไว้รูดนะฮะรูดจนกว่าที่จะต้องการว่าจะเอาตรงไหนวิธีการแย่ไปแล้วก็รูดดึงเลยรูดที่ปากเจาะรูก่อนเนี่ยเหรอแล้วก็รูดตอกเลยคือเจาะรูไว้เป็นเบอร์เป็นลำใหญ่ไล่ไล่ไล่เลยแล้วก็รูดที่จะมาใช้เบอร์ที่ต้องการอ๋อโอเคอ่ะแล้วมีอะไรครับแต่ละอันพี่ลองดูเดี๋ยวทุนเนี่ยตอกมันจะเท่ากันหมดครับผมมีเล็กมีใหญ่เป็นบางอันก็คือเทคนิคคือใช้กระป๋องนมรูดมันก็จะเท่ากันแล้วมีอะไรมีกระป๋องนมแล้วมีกระป๋องนมเนี่ยที่ผมเห็นตอนนั้นแค่นั้นเองสองอย่างที่เหลือก็เวลาแกสายแกก็จะจุ่มน้ำหน่อยทำไมฮะกันตอกมันจะหักไงอ๋อแล้วไงต่อฮะแกจุ่มเอาไว้แล้วก่อนที่แกแช่น้ำเอาไว้แช่เอาไว้แล้วแล้วไงต่อฮะแล้วแกก็ขึ้นมาทำแล้วแกทำไปแกก็ว่าไปขึ้นหัวทีก็ว่าทีขึ้นว่าอะไรพี่ว่าคาถาท่องไปเรื่อยครับว่าคาถาใช่ไหมได้ยินไหมหรือแกท่องในใจแกท่องในใจบางทีก็ได้ยินครับคาถาอะไรพอรู้ไหมผมไม่รู้เลยครับแต่เขาบอกว่าปลุกด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟคือพวกนี้ไม่ใช่เป็นพวกผีนะครับผมเป็นพวกแบบเทวดาเหมือนแบบคุ้มครองเราไปไหนก็ไปกับเราอะไรเงี้ยครับผมแล้วไงต่อคือก็ถักไปบริกรรมคาถาไปจนเสร็จครับผมเป็นตัวออกมาเป็นตัวแบบนี้ยกตัวอย่างคล้ายๆประมาณอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าจะเป็นพวกแบบซิตเอกเลยจริงๆเลยโอเคคือไซส์เล็กๆโทษนะคุณผู้ชมให้ดูแป๊บนึงประมาณอย่างนี้ครับประมาณอย่างนี้เล็กๆแค่นี้เองนะเดี๋ยวดูว่าแล้วแดงๆนี่คืออะไร
แดงนี่แล้วแต่ครับมันมีความหมายของเขาก็บอกว่าพวกสีแดงอาจจะดุแต่ผมเคยคนเข้าไปใช้กันกระดูกจริงนะแต่แดงนี่คือเป็นได้ไปเลยทำได้ครับได้มาจากสมัยได้ไหมปักชื่อเด็กสมัยตอนเรียนนะตอนเป็นนักเรียนปั้นเป็นก้อนๆนะถูกไหมครับมาเป็นนี่เนี่ยเป็นแพ็คที่เป็นเรียกเป็นใจอ่ะเป็นใจสมัยก่อนครับผมแล้วมีกี่สีของอาจารย์ลอยมีหลายสีครับมีทั้งชมพูเขียวชมพูแดงแล้วแต่แล้วก็ชมพูล้วนความแตกต่างก็แล้วแต่อารมณ์เขาครับผมแล้วพอย้อนกลับไปพอถักเสร็จออกมาเป็นตัวหุ่นแล้วไงต่อพี่คือเอาไปตากแดดเอาอะไรไหมคือไม่ตากแดดก็เก็บไปเปียกแค่นั้นนะฮะมันไม่เปียกแล้วครับตอนสระมันก็แห้งแล้วต่อเก็บไว้แล้วไงต่อเก็บเอาไว้ก็เวลาเจอใครเงี้ยนึกอยากจะให้ใครแกก็ให้เอาไปใช้อ๋อแล้วแกไม่ได้เอาไปแบบพุทธาพิเศษอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีครับไม่มีชุดนี้ยังไม่มีชุดนี้ทำด้วยตัวล้วนๆเลยก็คือจริงๆอ่ะพุทธาพิเศษแล้วตอนแกทำของแกเลยแกไม่บริกรรมไปด้วยแกจะไม่ได้ไปปลุกเสกที่ไหนเลยแล้วตอนมอบอ่ะตอนมอบแกก็ให้แล้วบางทีเนี่ยเขาใส่ชื่อให้เป็นคนเลยนะหมายถึงไงฮะคือใส่ชื่อเราเลยตัวหุ่นเนี่ยสมมติว่าให้พี่แหละให้ผมเนี่ยเขาจะว่าคาถาใส่ตัวเราเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็เอามาซื้อหมายถึงว่าถือหุ่นมาโยนแล้วก็ท่องคาถาแกก็กำแล้วแกก็ท่องแล้วก็มาให้เราเลยแล้วก็บอกให้แหละตัวเราเลยครับอ๋อโอเคแล้วหุ่นตัวนี้ก็ต้องเป็นชื่อแหละงี้ไหมอย่างนั้นเดี๋ยวนี้แล้วแต่ผมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นครับแต่ผมไม่ได้จากเขานะครับเข้าใจฮะอันนี้ถามจากคนผมก็ได้จากลูกศิษย์เขามาเขาก็จะใส่ชื่อผมเลยโอเคคือแกมีลูกศิษย์ด้วยไงผมก็เอาของตลอดให้แกลูกศิษย์แกทำอีกทีเรียกใส่ชื่อเราเอาละฮะเดี๋ยวเป็นไงต่อนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวพักสักครู่เดียวครับ